ต่อไปจะเป็นพรีแกงกลีออนิกนิวรอนที่ออกมาจากไขสันหลังที่ตำแหน่งกระดูกสันหลังที่7ซึ่งจะไปใสแป่แหนบกับโพสแกงกลีออนิกนิวรอนที่ซีไลแอกแกงเกลี่ยนแล้วส่งสัญญาณประสาทไปสั่งการในการยับยัง้งการหลั่งน้ำดีออกมาย่อยอาหารต่อไปจะเป็นพรีแกงกลีออนิกนิวรอนที่ออกมาจากไขสันหลังที่ตำแหน่งกระดูกสันหลัง ที่8ซึ่งจะไปไซแนปกับโพสต์แกงกลีออนิกนิวรอนที่ซีไลแอคแกงเกลียนแล้วส่งสัญญาณประสาทไปสั่งการที่ตับอ่อนในการยับยัง้งการหลัง่งหรือการผลิตน้ำย่อยออกมาย่อยอาหารต่อไปจะเป็นพรีแกงกลีออนิกนิวรอนที่ออกมาจากไขสันหลังที่ตำแหน่งกระดูกสันหลัง T9 และ T 1 0สซึ่งจะไปไซแนปกับโพสต์แกงกลีออนิกนิวรอน ที่ซีไลแอแกงเกลี่ยนแล้วส่งสัญญาณประสาทไปสั่งการที่ตับในการกระตุน้นการผลิตกลูกโคสสรุปก็คือพรีแกงกลีออนิกนิวรอนที่ออกมาจากไขสันหลังที่ตำแหน่งกระดูกสันหลังที่6ถึงที่10จะเกี่ยวข้องกับการยับยั้งขบวนการย่อยอาหารแต่จะกระตุน้นการสลายไกลโคเจนที่ตับแล้วเปลี่ยนให้เป็นกลูกโคสเพื่อนำออกมาใช้เป็นพลังงานแทนต่อไปจะเป็น พรีแอง g ก i o ออ c ิกนิวรอนที่ออกมาจากไขสารหลังที่ตำแหน่งกระดูกสันหลังที่12แล้วไปที่อวัยวะเป้าหมายคือต่อมหมวกไตชั้นในโดยที่เซลล์ของต่อมหมวกไตชั้นในจะทำหน้าที่เหมือนเป็นโพสแกงกลีออนิกนิวรอนซึ่งเมื่อพรีแกง g กลีออนิกนิวรอนถูกกระตุน้นก็จะไปกระตุน้นต่อมหมวกไตส่วนในให้หลั่งฮอร์โมนอีพิเนฟรินหรืออะดรีนาลีน และนออีพิเนฟรินหรือนออะดรีนาลีนออกมาแล้วส่งเข้ากระแสะเลือดโดยที่ฮอร์โมนอะดรีนาลีนจะช่วยกระตุ้นให้หัวใจทำงานหนักขึ้นทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นช่วยให้ร่างกายตื่นตัวตลอดเวลาเพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนฮอร์โมนนออะดรีนาลีนจะมีหน้าที่คล้ายอะดรีนาลีนแต่นออะดรีนาลีนจะทำให้หลอดเลือดหดตัว ซึ่งส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ต่อไปจะเป็นพรีแกงกลีออนิกนิวรอนที่ออกมาจากไขสารหลังที่ตำแหน่งกระดูกสันหลัง L 1ถึง L 3ซึ่งจะไปใส่แนบกับโพสแกงกลีออนิกนิวรอนที่อินฟิเรียเมสเซนเทอริกแกงเกลียนแล้วส่งสัญญาณประสาทไปที่กระเพาะปัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะมีการคลายตัวมากขึ้นรวมทั้ง การส่งสัญญาณประสาทไปที่มดลูกส่งผลทำให้หมดลูกมีการหดตัวหรือบีบตัวน้อยลง